ดูก็รู้ว่าจ้างมาดูหัวข้อดูก็รู้ว่าจ้างมาเปิดตะกะปารีนาเย้ยม็อบราษฎรก็คือไม่ใช่ผมพูดนะครับคุณปารีนาเขาพูดปารีนาว่ายังไงคุณผู้ชมครับปารีนาบอกว่าแฮชแท็กจ้างจะมีม็อบลูกผสมระหว่างกลุ่มคนเสื้อแดงและเยาวชนมารวมตัวกันเป็นแค่เกมสังเกตไหมว่าทุกครั้งที่ชุมนุมทำไมอยู่ดีๆม็อบหายเรียบเพราะการจ้างม็อบจะมีการตกลงเวลาในการชุมนุมและเลิกชุมนุมตามราคาและเมื่อเวลาการชุมนุมเริ่มขึ้นเกมของพวกเขาก็เริ่มเจ้าหน้าที่ต้องอดทนเพราะเกมการเมืองจะเกิดขึ้นแค่ไม่กี่ชั่วโมงแล้วก็ผ่านไปอย่าหลงกลตามเกมเด็ดขาดขอส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกคนให้ผ่านพ้นไปด้วยดีการควบคุมฝูงชนจำนวนมหาศาลเป็นเรื่องยากและเป็นเรื่องยากที่จะควบคุมมือที่3หากมีเหตุและมีคนตายต้องดูว่าจะเกณฑ์มาเยอะได้ขนาดไหนหากเยอะเกินจะควบคุมก็ต้องปล่อยแล้วจับเอาทีหลังเพื่อไม่ให้เกิดในสิ่งที่พวกเขาต้องการความทุเรศที่สุดของม็อบนี้ก็คือเวลานี้ไม่ใช่เวลาที่จะเรียกร้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ใช่เวลาเรียกร้องให้ปฏิรูปแต่เป็นเวลาที่ต้องแก้ปัญหาปากท้องมากที่สุดหยุดเป็นเครื่องมือให้คนขายชาติดีแต่หลอกลูกหลานพวกเรามาทำผิดกฎหมายหลอกให้มาตายหลอกให้มาติดคุกแน่จริงก็ออกมาสิขอเยาวชนทุกคนโปรดตื่นเพราะทุกคนมีอนาคตที่จะมีชีวิตต่อในที่กว้างๆวันนี้มีคนขอลี้ภัยไปอเมริกาแล้วอเมริกาไม่รับชั่วซะขนาดนี้ใครจะรับฝากเยาวชนเลิกเรียนให้กลับบ้านทำการบ้านไปรับใช้ช่วยพ่อแม่ทำงานไม่ใช่ไปรับใช้ตีหัวตั้งหมายถึงใครเนี่ยฮะคุณผู้ชมครับคุณปารีนาบอกจ้างมาจ้างมาเพราะคุณปารีนามีตรรกะว่านี่ไม่สังเกตเลยว่าพอม็อบเขาได้เวลาปุ๊บเนี่ยเลิกเลยเหมือนกับเป็นการทำงานพาร์ทไทม์เหมือนกับเป็นการทำงานตามเวลารับเงินมาเท่านี้อยู่ถึงกี่โมงพอถึงเวลามาพอถึงเวลาเลิกเลยนะครับไม่รู้นะม็อบเขามีอารยะหรือเปล่าคือม็อบเขามีอารยะหรือเปล่าพอบอกมีกติการ่วมกันเลิกเขาก็คือเลิกเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มาใหม่หรือก็นัดวันอื่นต่อแต่คุณปารีนากลับมองว่าไอ้ที่ประกาศเลิกปุ๊บแล้วสลายตัวปั๊บเนี่ยเห็นไหมนี่รับจ้างมามันเลยควบคุมสั่งการได้แม่นยำขนาดนั้นนะครับเออนะผู้ชุมนุมดูอยู่ก็ตอบคุณเอ๋ปารีนาเขาหน่อยนะฮะคุณผู้ชมครับติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ